ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวรับอรุณประจำวันที่8ธันวาคมกรณีชาวจนะถูกสลายใครคือไอ้โม่งรับผลประโยชน์และใครคือนายทุนขบเบือบที่ดินกว่า 20,000 ไร่ข่าวรับอดุลวันนี้เป็นข่าว70นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารโควิดรอบโลกและสถานการณ์โควิดประจำวันรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกระวีการเมืองวันนี้เว้นนะครับข่าวเบื้องหลังรัฐบาลรับปากชาวจนะเมื่อเดือนธันวาคม63โดยธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นตัวแทนรัฐบาลลงนามใน MOU กับข้อตกลงกับชาวบ้านแต่ถึงวันนี้ไม่รักษาสัญญาไม่รักษาข้อตกลงและชาวจนะรักถิ่นมาทวงสัญญาเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้กับโดนสลายการชุมนุมจับกุมมีแต่ผู้หญิงเด็กและคนแก่ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกต้องสลายเพราะจะมีคนมามั่วสุมเพิ่มเติมเปิดไทม์ไลน์ดูเบื้องหลังอภิมหาโปรเจกต์เป็นมาอย่างไรใครชงใครดันเรื่องราวเหล่านี้ใครคือนายหน้าหาผลประโยชน์ขายที่ดินจากโครงการนี้และใครคือไอ้โม่งนายทุนตัวจริงที่จะเป็นคนรับผลประโยชน์จากความล่มสลายของทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนนับหมื่นๆครอบครัวทรัพยากรที่จะหายไปและวิถีชีวิตที่ต้องล่มสลายของคนใน3ตำบลนับหมื่นๆคนจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่ากระพริบตาช่วยกันจับตาดูเพราะสิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันฟื้นฟูได้เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณประจำวันที่8ธันวาคม2564ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่7ธันวาคม2564มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น3,525 รายมาจากเรือนจำ12 รายนอกเรือนจำ 3,513 รายในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศ10 รายดูดีๆนะครับอย่าให้โอมิครอนหลุดมานะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน31 รายขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม2,997 รายผู้ป่วยสะสมขณะนี้ 2,148,766 ราย
และสถานการณ์การฉีดวัคซีนของประเทศไทยเราฉีดเข็มที่2ขณะนี้เพิ่มขึ้น 53,747 รายทำไมน้อยจังหรือว่าเป็นวันหยุดรวมสะสมขณะนี้เข็มที่2มี 42,527,505 โดสเข็มที่1 49,308,940 โดสวันนี้เพิ่มขึ้น 85,617 โดสน้อยเหลือเกินเข็มที่3เรามีฉีดสะสม 3,779,643 โดสเข็มที่3เพิ่มขึ้นวันนี้ 38,950 โดสหรือว่าเป็นวันหยุดราชการและสถานการณ์ของผู้เสียชีวิต31รายนั้นเป็นสัญชาติไทย30รายสัญชาติอังกฤษ1รายและเป็นชาย20รายเป็นหญิง11รายค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต31รายนี้อยู่ที่71ปีอายุน้อยที่สุด35ปีสูงที่สุด88ปีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตอยู่ที่13วันนานที่สุด39วันใน31รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป22รายน้อยกว่า60ปีมีโรคเรื้อรัง8รายไม่มีโรคเรื้อรัง1ราย31รายที่เสียชีวิตอยู่ภาคใต้9รายภาคกลาง7รายภาคเหนือ7รายภาคอีสาน7รายกรุงเทพมหานคร1รายวันนี้ปริมณฑลไม่มีนะครับที่เสียชีวิตในขณะที่10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร810รายนครศรีธรรมราช271ชลบุรี162สงขลา159สุราษฎร์ธานี153ปัตตานี110เชียงใหม่95นครสวรรค์95สมุทรปราการ93ตรัง90ใน10จังหวัดนี้อยู่ภาคใต้5จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีปัตตานีและจังหวัดตรังในขณะที่ชลบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการยังคงติดอันดับท็อป10อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหมายถึงอันตรายอย่างต่อเนื่องนะครับและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันสำหรับกรวีการเมืองประจำวันวันนี้ไม่มีนะครับใครคิดถึงหลานกรวีประชาชนกระวนประชาชีไปเยี่ยมกันที่หลานเล่าของหลานกรวีนะครับไว้อารมณ์ดีแล้วคงมาแต่งก่อนให้เพื่อนๆ อีกครั้งข่าวสั้นประจำวันนี้ได้แก่เรื่องราวของข่าวครอบบ้านเราที่น่ารู้เรื่องแรกหลังจากที่รถไฟความเร็วสูงลาวจีนได้เริ่มวิ่งแล้วเริ่มมีการรีวิวเส้นทางการเดินทางจากเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางไปเช้าเย็นกลับซึ่งอดีตเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้นั่งรถไฟไปเที่ยวหลวงพระบางไปเช้าเย็นกลับใช้เงินไป 500,000 กีบ1บาทเท่ากับ350กีบหารดูเองแล้วกันนะครับว่าประมาณเท่าไหร่ที่แน่ๆไม่ถึง 2,000 บาทนั่งรถไฟ EMU ชั้น2ออกเที่ยว 8:00 น.กับเที่ยว 6:00 น.เย็นถึงเวียงจันทร์ 2:00 น. #รถไฟลาวจีนเห็นแล้วก็อิจฉาจากเคยเดินทาง 6-7 ชั่วโมงวันนี้เหลือ2ชั่วโมงใครจะไปหลวงพระบางไปทางเวียงจันทร์ไปได้แล้วนะครับตอนนี้และเรื่องราวเรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วต้องบอกว่ามันสะเทือนใจเรื่องแรกก่อนหน่วยพยาบาลกาชาดของเมียนมาถูกทหารจับขณะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายจากการยิงและขับรถชนผู้ประท้วงที่ย่างกุ้งนี่คือการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนเรื่องราวนี้เกิดขึ้น
แต่ยังไม่น่าสลดหดหูใจเท่ากับเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของการที่เผด็จการทหารมินอองไลน์ทหารลูกน้องมินอองไลน์ได้จุดไฟเผาชาวบ้านแบบย่างสด11รายที่เมืองซานลิงจีเห็นรูปแล้วน่ากลัวมากคำถามคือ UN มีไว้ทำไมกันโอ้ยหนักมากอันนี้ทำคนเหมือนไม่ใช่คนไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะร้องยังไงเห็นแล้วแอดมินเห็นทั้งภาพและวิดีโอต้องบอกว่าสะเทือนใจจริงๆดูแล้วไม่กล้านำเสนอให้เพื่อนในคลิปนี้ขออนุญาตเป็น18บวกในคลิปพิเศษก็แล้วกันนะครับและอองซานซูจีในที่สุดถูกตัดสินจำคุก2ปีในคดีแรกเรื่องการละเมิดกฎการควบคุมตัวโควิด-19 นานาชาติพากันประนามเมียนมาในเหตุคำพิพากษาที่จำคุกอองซานซูจีในขณะที่มีการพบปะกันระหว่างฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและวุนนาหม่องสวินรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมคำเชิญให้ไปพบมินอองไลน์เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกในเมื่อกัมพูชาแหกมติของอาเซียนแบบนี้วันนี้กำลังหาพวกหาทีมกันละมั้งทีมที่แหกพี่ไทยกับกัมพูชากำลังจะแหกมติอาเซียนและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นของบ้านเราโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และจับตาดูคดีสำคัญเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมวันที่8ธันวาคมเป็นเรื่องราวคดีของไหมพานุพงษ์จัดนอกและคดีสาสีของแอมมี่ชัยอมรวันที่13ธันวาคมคดีขัดขวางขบวนเสด็จและคดีของเสกคาถาพิทักษ์ประชาชนของอานนท์นำพารวมถึงคดีชุมนุมหน้าศาลอาญาของณัชนนท์ไพโรจน์เบญจาอปันและสมยศพฤกษาเกษมสุขวันที่17คดี112ชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันและคดีละเมิดอำนาจศาลของโจเซฟวันที่22ธันวาคดีละเมิดอำนาจศาลชุมนุมให้กำลังใจแกนนำราษฎรนวพลต้นงามและเลิศศักดิ์คมคำศักดิ์และคดีม็อบ2พฤษภาหน้าศาลอาญาวันที่24คดีปฏิเสธไม่ให้ตำรวจเข้าถึงมือถือของนิวสิริชัยนาถึงวันที่27คดีร้อนลบควบคุมผู้ต้องขังประชาชนต้องขึ้นศาลแบบนี้มากมายนี่คือการคุกคามประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าใช้คดีมามัดแข้งมัดขาปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนและเบญจาอปันศาลยกคำร้องขอประกันตัวคดี112ทั้ง2คดีศาลระบุเคยให้ประกันแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหากปล่อยไปเกรงจะก่ออันตรายอีกกลายเป็นว่าการที่แสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของการชุมนุมเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายอันตรายต่ออะไรทำกันแบบนี้มันเกินไปไหมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและเรื่องราวต่อไปเมื่อครย.112คณะราษฎรยกเลิก112นัดชุมนุมที่ราชประสงค์วันที่12เดือน12เดินหน้ารณรงค์ยกเลิก112สมยศชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์และขอให้สื่อมวลชนยืนยันสิทธิ์ในการทำข่าวของตนเองไม่เซ็นเซอร์ตนเองตามคำขอความร่วมมือของกสทช.ที่ฉวยโอกาสในการใช้คำวินิจฉัยของศาลมาคุกคามสื่อในขณะที่องค์กรนิสิตนักศึกษา30สถาบันร่วมกันประนามการใช้ดุลความรุนแรงในการสลายการชุมนุมของเครือข่ายชนะรักผิดและการจับกุมผู้ชุมนุมโดยมิชอบ
ในขณะที่สปปสเจ้าเดิมเจ้าเก่านพดลพรมภาสิทธิ์วันนี้ไปประท้วงหน้าสถานทูตเวียดนามกรณีนางสาวเวียดนามนางงามเวียดนามชู3นิ้วบนเวทีประกวดไปกันใหญ่แล้วใครในโลกนี้ชู3นิ้วคงไม่ได้แล้วมั้งมันขี้ไม่ออกหรือไงฮะโอ้อ้าวขอแสดงความเสียใจแม่ชีสรรสนีได้จากไปแล้วมูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้ออกหนังสือแถลงการฉบับที่2แจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสันตนีเสถียรสุดในวันที่7ธันวาคมเวลา 18:23 นาทีสิริอายุ68ปี1เดือน7วันนับเป็นพรรษาที่41แห่งมรรคาแห่งการตื่นขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้และคู่นี้หลังจากศึกมาเปิดศึกงานนี้ท่านทิศมหาไพวันไม่ยอมง่ายๆแล้วสีตะวันไม่หยุดโพสจวกทิศไพวันอีกแต่งตัวจี๊ดควมสาวรับงานพรีเซนเตอร์แล้วมึงไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้เป็นพระแล้วเขาจะเปรี้ยวเขาจะจี๊ดเขาจะหวานเขาจะขมอิจฉาหรือไงฮะโอ้ไอ้สีด้านทิศไพวันก็สวนกลับอย่างแรงไม่เบาทีเดียวเสือกไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนไอ้สีหอกโรงพยาบาลมึงสิเฝ้าเยี่ยมได้24ชั่วโมงไหนมึงบอกว่าให้กูทำงานก็กูทำอยู่นี่ไงไอ้หัวงอกก็เขารับงานเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์เสื้อพรีเซนเตอร์กางเกงพรีเซนเตอร์รองเท้าแล้วจะไปว่ายังไงกับเขาอีกฮะสีไม่ตกเลยนะแหมด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านประชุมรวมใจแถลง9ข้อประเมินผลงานรัฐบาลประยุทธ์ล้มเหลวในขณะที่ประชาชนอดอยากถึงกับชำแหละหมาที่ถูกรถชนตายกินเป็นอาหารแต่ประเทศไทยรัฐบาลไทยแถลงว่ามีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับ12ของโลกสถานะการเงินยังคงแข็งแกร่งโอ้แต่คนไทยต้องฆ่าหมาที่โดนรถชนตายเอามากินกันแล้วและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข้อมูลและสถานการณ์ของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน around the world สำหรับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ของโควิด-19 around the worldรวมถึงเรื่องราวของโอมิครอนในประเทศไทยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเรื่องแรกโปรเฟสเซอร์อิริกแฟรงดิงได้โพสต์เตือนเรื่องของการจัดปาร์ตี้มีการจัดปาร์ตี้สำหรับสตาฟของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสเปนเป็นคริสต์มาสปาร์ตี้ที่ภัตตาคารปรากฏว่า68พยาบาลของห้อง ICUได้รับการตรวจเทสเป็นโพสิทีฟจาก173ของคนที่เข้าร่วมงานนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเพราะโอมิครอนมันไวขนาดนี้เลยหรือและอีกเรื่องหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์อีริกแฟรงดิงได้พูดถึงโปรเฟสเซอร์อิริกแฟรงดิงบอกว่าขณะที่พวกเรากำลังตื่นเต้นกำลังวิตกกังวลเรื่องของโอมิครอนแต่เราอย่าลืมไปหรือลืมไปแล้วว่าขณะนี้การระบาดในช่วงหน้าหนาวกำลังเกิดขึ้นและผลการที่ผ่านมาของการระบาดในช่วงหน้าหนาวที่แล้วเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าซึ่งระบาดในปีนี้จะพบว่าสัดส่วนการเสียชีวิตของทุกช่วงอายุเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วปรากฏว่าสายพันธุ์เดลต้ามีการเสียชีวิตมากกว่าในทุกช่วงอายุยกเว้นคนที่อายุ65ปีขึ้นไปหมายถึงมันตายมากขึ้นอยู่แล้ว
จะเห็นว่าอายุ 60-64 สายพันธุ์เดลต้าก็สูงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมรวมถึงอายุ 50-59 40-49 30-39 16-29 ปีและอายุน้อยกว่า16ปีเห็นได้ชัดเจนว่าสายพันธุ์เดลต้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นสัดส่วนการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับผู้ที่ติดเชื้อสูงขึ้นมากมายอย่างนั้นต้องระวังตัวบางทีเราเกรงกังวลกับโอมิครอนแต่ปรากฏว่าสายพันธุ์ที่อันตรายคือสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นั่นคือเดลต้านั่นเองและอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นองค์ความรู้เรื่องของสายพันธุ์โอมิครอนศาสตราจารย์อนันต์จึงแก้ววัฒนาแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติได้โพสต์ว่าขณะที่ทุกคนกำลังรอผลว่าโอมิครอนจะหนีภูมิจากวัคซีนได้มากน้อยขนาดไหนนักวิจัยได้ทำการทำนายผลจากข้อมูลการจับของแอนติบอดีชนิดต่างๆที่แยกได้จากผู้ป่วยและจากข้อมูลการจับแอนติบอดีเหล่านั้นในการจับโปรตีนหนามสไปค์ของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆโดยใช้สไปค์ของสายพันธุ์อู่ฮั่นดั้งเดิมเป็นตัวตั้งต้นที่ 100% แล้วถามคำถามว่าการกลายพันธุ์บนตำแหน่งต่างๆของโปรตีนสไปค์ที่ใช้จับโปรตีนบนตัวรับผิวเซลล์มีผลต่อการจับของแอนติบอดีเหล่านั้นอย่างไรสายพันธุ์เบต้าและมิวที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าหนีภูมิจากการจับแอนติบอดีได้ดีที่สุดจะอยู่ที่ 0.4 หรือหนีได้ 60% แต่เมื่อนำโอมิครอนมาใส่โปรแกรมนี้ค่าออกมาอยู่ที่ 0.2 หนีได้ 80% ใกล้เคียงกับสไปค์PMS 20ซึ่งไม่มีจริงในธรรมชาติแต่เป็นสไปค์ที่นักวิจัยออกแบบสังเคราะห์ขึ้นจากการคาดการณ์นี้คาดว่าจะหนีภูมิจากการจับแอนติบอดีได้ดีที่สุดซึ่งถ้าการคำนวณอันใกล้เคียงของจริงแสดงว่าโอมิครอนอยู่ในระดับที่หนีภูมิของมนุษย์ได้สูงมากย้ำอีกครั้งว่าค่าคำนวณนี้เกิดจากการคำนวณยังไม่ได้มีการพิสูจน์จริงด้วยไวรัสในห้องปฏิบัติการแต่เชื่อว่าข้อมูลของจริงคงไม่หนีจากนี้ไปเท่าไหร่และอีกหนึ่งโพสต์สำหรับเรื่องราวของโอมิครอนที่มีการติดต่อจากชายที่เป็นชายไทยสัญชาติอเมริกันเดินทางมาจากสเปนนั้นตอนนี้พนักงานโรงแรมติดต่ออีกหนึ่งคนแล้วในเรื่องนี้อาจารย์อนันต์ได้โพสต์ว่าถ้าผลออกมาเป็นโอมิครอนจริงๆแสดงว่าค่าทีสูงวงเล็บไวรัสน้อยที่ตรวจได้เป็นไวรัสช่วงขาขึ้นซึ่งหมายความว่าตอนที่พักอยู่โรงแรมคงมีค่าซีทีต่ำไวรัสมากกว่านั้นมากแล้วปกติการวัดค่าซีทีในช่วงขาขึ้นได้ค่าสูงแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยช่วงเวลาตรงนั้นจะสั้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงและผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวว่าติดหรือมีอาการใดๆการตรวจพบได้ในช่วงขาขึ้นแต่เนิ่นๆแบบนี้ถือเป็นโชคดีมากนะครับพบ1รายเสี่ยงติดโอไมครอนเป็นพนักงานโรงแรมส่งอาหารให้ผู้ป่วยรอผลการตรวจระบุสายพันธุ์ 3-4 วันถือว่าเป็นข่าวร้ายที่น่าจับตามองและดูว่าอะไรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องนี้เมื่อมีการไล่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อและคนที่รับเชื้อนั้นพบดังนี้คนที่ติดเชื้อเป็นชายชาวไทยสัญชาติอเมริกันอายุ35ปีอาศัยอยู่ที่สเปนเป็นเวลา1ปีอาชีพเป็นนักธุรกิจไม่มีโรคประจำตัวเดินทางคนเดียวไม่มีอาการใดๆวันที่26ตรวจ PCR test ที่สเปนผมไม่พบเชื้อจากนั้นเดินทางไปทานข้าวกับเพื่อนปัจจุบันเพื่อนไม่มีอาการป่วยจนถึงปัจจุบันนี้วันที่29พฤศจิกายนเดินทางจากสเปนไปดูไบพักที่ดูไบ9ชั่วโมงไม่ได้พูดจากับใครสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาวันที่30บินจากดูไบมากรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK 372
นั่งติดหน้าต่างแวะเว้นที่นั่งหลังจากลงเครื่องเที่ยงคืนไปเก็บตัวอย่างแบบไดทูที่โรงพยาบาลคู่สัญญาแล้วกลับเข้าโรงแรมวันที่1ธันวาคมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าพบเชื้อโควิด-19 CT 33.10 Engine 30.71 วันที่3ส่งเชื้อยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และยืนยันว่าใช่โอมิครอนวันที่7ธันวาคมไม่พบอาการป่วยเพิ่มเติมจะอยู่จนกักตัวจนครบ14วันผู้สัมผัสทั้งหมดเป็นพนักงานโรงแรม17คนผลตรวจเป็นลบ16รายมีพนักงานเสิร์ฟอาหาร1รายเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีพนักงานในสนามบิน2คนผลตรวจเป็นลบ2รายสำหรับพนักงานเสิร์ฟอาหาร1รายที่ได้ผลออกมาเป็นบวกนั้นมีไทม์ไลน์และรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นชายไทยอายุ44ปีสัญชาติไทยอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอาการป่วยได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มวันที่29ถึง30หยุดทำงานอยู่ที่บ้านไปตลาดที่ปากซอยวันที่1ธันวาคมเวลา 12:00 นเดินทางไปทำงานที่โรงแรมเวลา 21:30 นเสิร์ฟอาหารให้ผู้เดินทางชาวอเมริกันและให้เซ็นเอกสารโดยใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่หลังออกจากห้องกักโรคทำความสะอาดอุปกรณ์วันที่2ธันวาคมปฏิบัติงานด้านเอกสารอยู่ที่โรงแรมวันที่3ธันวาคมเดินทางกลับบ้านจังหวัดอุดรธานีพร้อมครอบครัว4คนด้วยรถส่วนตัวแวะรับญาติที่จังหวัดนครราชสีมา1คนแวะตลาดแถวบ้านใส่หน้ากากตลอดเวลาวันที่4ธันวาคมเดินทางกลับบ้านอยู่บ้านตลอดและได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิดวันที่5ธันวาคมทำการตรวจ NPS และเลือดที่โรงพยาบาลพิบูลมันสาหารส่งตรวจที่สถาบันบำราศนราดูรและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วันที่6ธันวาคมเดินทางกลับกรุงเทพทราบผลการตรวจเชื้อเบื้องต้นสงสัยเป็นบวกเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรผลตรวจด้วย RT-PCR inclusive ค่า CT เท่ากับ 37.46 ค่า Engine เท่ากับ 37.21 วันที่7ผลการตรวจ RT-PCR non-detect ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรนี่คือสถานการณ์ที่วันนี้มีผู้ติดเชื้อเผยแพร่ออกมาเพิ่มเติมแล้วหลังจากนี้ประมาณ 7-10 วันเราจะทราบว่าจาก2คนนี้ได้มีขยันขยายกระจายไปผู้คนอื่นๆหรือไม่อย่างไรและสำหรับข้อมูลอัปเดตที่กรมควบคุมโรคได้เผยแพร่เรื่องของโควิด-19 มีดังต่อไปนี้สายพันธุ์นี้แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากคล้ายหวัดผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโอมิครอนเสียชีวิตวงเล็บเนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นมาตรการป้องกันฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวดเช่นสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างยกระดับการป้องกันเฝ้าระวังทางเข้าออกของประเทศสถานที่ท่องเที่ยวทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อนส่งการเชื้อตรวจที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัยไปหาสายพันธุ์โอมิครอนไปค้นพบค้นหาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจพิสูจน์นั่นคือรายงานอัปเดตของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยถือได้ว่าวันนี้ตีแตกแล้วต้องรอดูว่าจะมีการกระจายขยายไปมากขนาดไหนแค่เซ็นเอกสารเสิร์ฟอาหารให้ก็ยังติดเชื้อได้ถือได้ว่ามันไวจริงๆสายพันธุ์นี้และมันหลบเลี่ยงภูมิที่มี
จากการฉีดวัคซีนได้ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของหลังจากถูกสลายเมื่อคืนนี้และวันนี้36คนชาวจนะที่ถูกควบคุมตัวจากการสลายที่ทำเนียบช่วงดึกได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ควบคุมที่สโมสรตำรวจวันนี้ในที่สุดเรื่องราวของจนะรักถิ่นกับเรื่องราวของไคดิยะลูกสาวแห่งจนะคนที่หลั่งน้ำตาอ่านแถลงการหลังชาวจนะถูกสลายการชุมนุมเมื่อคืนนี้ไคดิยะลูกสาวแห่งจนะได้หลั่งน้ำตาขอให้รัฐบาลหยุดการคุกคามแผ่นดินที่เป็นของคนจนะด้วยการสร้างนิคมอุตสาหกรรมพร้อมกับการมองว่าเป็นการประจบเอาใจนายทุนโดยใช้กำลังอำนาจทั้งหมดของรัฐเอาแผ่นดินของประชาชนไปเป็นประกันให้นายทุนเพียง2บริษัทเกือบ 20,000 ไร่สิ่งที่เห็นในวันนี้เห็นได้แล้วว่าที่อยู่ในอำนาจรัฐเข้ามาเพียงเพื่อกอบโกยผลประโยชน์และเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญว่าถ้าแผ่นดินของประเทศนี้จะรอดเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้ปกป้องรัฐไว้วางใจไม่ได้คนจนะจะมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินแต่คนที่ถืออำนาจทำหน้าที่ปกป้องกลุ่มทุนเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ปกป้องกลุ่มทุนจึงทำลายผู้ปกป้องแผ่นดินนี่คือภาวะของประเทศไทยตอนนี้และหากประชาชนไม่ลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินหลายพื้นที่จะถูกอำนาจรัฐทำลายภารกิจนี้จึงได้ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการยืนหยัดว่าหากไม่ได้คำตอบจากการยุตินิคมอุตสาหกรรมพวกเราจะไม่ไปไหนและในที่สุดชาวจนะรักถิ่นที่ได้รับการปล่อยตัวกลับไปพักผ่อนแต่ยังไม่เดินทางกลับจะมีการปรึกษาหารือว่าจะทำกันอย่างไรต่อไปหลังถูกปล่อยตัวทางกลุ่มยังยืนยันว่าไม่มีถอยแน่นอนแม้ถูกทางเจ้าหน้าที่ตั้งเงื่อนไขว่าห้ามกลับไปชุมนุมในลักษณะเดิมอีกแต่ยังแถลงการยืนยันว่าจะเผยจะต่อสู้ต่อและเปิดเผยว่าภาคีเครือข่าย5จังหวัดภาคใต้จะรวมตัวกันที่อำเภอจนะเพื่อออกแถลงการร่วมกันขอให้มีการประเมินสถานการณ์ต่างๆก่อนจะเข้ามาเคลื่อนขบวนมาเคลื่อนไหวในกทม.หรือไม่อย่างไรในขณะที่ภาพนี้เป็นภาพที่มีคนไปพักผ่อนที่ชายหาดเมื่อปีที่แล้วเราได้ไปที่จนะไปนอนที่หาดสวนกงอากาศที่นั่นบริสุทธิ์ตอนเช้าชาวบ้านออกเรือจับปูปลามาขายทุกอย่างอุดมสมบูรณ์แต่พื้นที่ตรงนั้นกำลังจะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมพวกเขากำลังทำลายชีวิตทำลายระบบนิเวศทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาของกลุ่มทุนนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเรื่องราวนี้หลังจากที่มีการสลายการชุมนุมไปแล้วมีท่าทีอย่างไรอัปเดตข้อมูลดังต่อไปนี้ในเรื่องราวนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวที่ไปจับกลุ่มคุกคามประชาชนแบบนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์ว่าผมขอประณามการกระทำที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการสลายการชุมนุมพี่น้องชาวจนะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของตนเองชาวบ้านต้องการปกป้องทะเลชายหาดและวิถีชีวิตของพวกเขาจากการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวของคนในพื้นที่เขาเดือดร้อนเพราะชายหาดของพวกเขากำลังจะหายไปวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงรายได้ของพวกเขากำลังจะหายไปผมเคยไปดูสถานที่จริงเคยเห็นความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่รู้สึกเสียดาย
หากพื้นที่นี้ถูกสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลประโยชน์จากการขายที่ดินเราจะเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจหวนคืนได้ไปและได้นิคมอุตสาหกรรมที่ไม่มีใครมาลงทุนแทนเขามาประท้วงเพราะพวกเขาเดือดร้อนการชุมนุมอย่างสันติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบจากรัฐและนายทุนของชาวบ้านมาช่วยกันส่งเสียงประนามรัฐบาลผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบต้องยืนหยัดต่อสู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมร่วมกันลุงหวนนักข่าวอาวุโสบอกว่าภาคใต้เป็นฐานเสียงของพรรคแมลงสาบมีใครโผล่หน้าออกมาปกป้องชาวจนะที่ถูกจับกลุ่มบ้างจะมีได้ยังไงลุงในเมื่อนิพนธ์บุญยามณีส.ส.อดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์นั้นออกมายอมรับว่าสนับสนุนให้นายทุนรวบรวมที่ดินทำนิคมอุตสาหกรรมจนะชี้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและที่จะทำนิคมต้องผ่าน EIA ยังสนับสนุนเพราะแก้ปัญหาความมั่นคงและความยากจนได้แต่ในฐานะส.ส.จะไม่ลงไปเจรจาให้หน่วยงานไปใครๆก็รู้ว่ามึงเป็นนายหน้าขายที่ดินไปฟาดซื้อที่ดินมามากมายแล้วขายให้นายทุนขายให้ไอ้โม่งพลังงานโรงปูนนั่นเองด้านชาวจนะขณะนี้หลังจากเกิดเรื่องเริ่มมีการรณรงค์เพื่อหยุดนิคมอุตสาหกรรมจนะในพื้นที่กันแล้วและในที่สุดชาวจนะจังหวัดสงขลารวมตัวกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับการสลายการชุมนุมชาวจนะรักถิ่นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมอ่านแถลงการคัดค้านการเดินหน้านิคมอุตสาหกรรมขอให้ยุติเวทีแสดงความคิดเห็นครั้งที่1วันที่13ถึง23ซึ่งหากยังเดินหน้าชาวบ้านจะเคลื่อนไปสมทบที่กรุงเทพมหานครและต้องติดตามดูอย่ากระพริบตาว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในเรื่องราวนี้ท่าทีของประยุทธ์จันทร์โอชามันเป็นปัญหากับธรรมนัสพรหมเผ่าเรื่องนี้วาสนานาน่วมได้โพสต์ว่าตู่ธรรมนัสภาคต่อตู่ไม่รับข้อตกลงที่ธรรมนัสไปเจรจากับม็อบจนะผมตกลงหรือยังยันต้องครม.เท่านั้นสงสัยม็อบจนะบุกทำเนียบเมื่อวันตรายเมื่อคืนวันเพราะมีพวกมั่วสุมเพิ่มเติมชี้สถานที่ราชการต้องอยู่ห่าง150เมตรมาแล้วก็ไม่ไปเตือนเวลาเจรจาอย่าไปรับปากอะไรกับเขาหากยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ไม่ว่าใครก็ตามถามใครทำ MOU กับเขาแล้วผมตกลงแล้วหรือยังหลังธรรมนัสไปตกลงกับชาวจนะเอาไว้ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรชี้หากไปเจรจาให้รับข้อสังเกตมาขอให้รัฐบาลตัดสินใจแก้ปัญหาต้องรอบคอบผมเตือนหลายครั้งแล้วเผยอยู่ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์อีกครั้งมอบเสียแห้งอนุชาให้ติดตามดูว่าอะไรเกิดขึ้นต้องแก้ไขอย่างไรเผยจะปล่อยตัว36คนนั้นคำสัญญาเดอตูไม่สนการทำ MOU สมัยธรรมนัสเพราะไม่ผ่านครม.ชี้ต้องสลายเพราะจำเป็นมีข่าวคนมามั่วสุมเพิ่มระบุคนบิดเบือนข้อมูลส่วน36คนให้ตักเตือนแล้วปล่อยตัวอย่าทำอีกก็แล้วกันไม่มีอะไรหนักหนาเอาไปฟังมันพ่นหน่อยประมาณ2นาทีครึ่งทนหน่อยนะอดทนหน่อยไม่รู้ว่าไม่เป็นใครอยากฟังไอ้คนๆนี้เพราะว่าเขาจะไปต้องทำเพราะว่ามันมีข่าวว่าจะมีคนขโมยถุงเพิ่มเติมตรงนี้นะต้องช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยการเทศกาลมีระยะห่างเท่าไหร่กี่เมตร150เมตรเพราะนั้นมาทุกทีก็มาแล้วก็ไม่ไปตรงนี้เพราะนั้นตัวแต่เพราะเราก็ไปฟังเขาไงเดี๋ยวมันอยู่ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมให้เวลาเข้าไปฟังดิว่าอะไรยังไงนะ
แล้วสิ่งใดก็ตามผมเคยบอกแล้วว่าการไปเจรจาอะไรกับเขาเนี่ยอย่าไปรับปากอะไรก็มาท่านที่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้าออกการพิจารณาของพรบ.หรือของรัฐบาลนะไม่ว่าใครก็ตามใครตกลงอ่ะแล้วผมตกลงยังอ่ะพรบ.ตกลงยังก็เดี๋ยวให้ทางสวต.แล้วก็รัฐมนตรีจะต้องลงไปดูแลไปตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะแก้ไขยังไงนะเราก็ต้องมองในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มีปัญหามันก็ไม่ไปทำมันก็ไม่ทำให้ถูกต้องตามกติกาตามกฎหมายนะอะไรก็ตามบางทีการไปพบปะไปเจรจาของใครกันตั้งแต่เวลาไปพูดไปตกลงกับเขาเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ได้ผ่านพรบ.ผมเตือนหลายครั้งนะเวลาไปเนี่ยแล้วก็รับข้อสังเกตมาให้รัฐบาลนำมาสู่การแก้ไขปัญหานั่นคือวิธีการทำงานของรัฐบาลต้องรอพอนะครับก็อย่ามาเลยก็ไปทำมาที่โน่นนะจะส่งคนไปดูแลไปรับมาว่าอะไรที่มันเป็นข้อจริงอะไรที่มันอาจจะถูกเพื่อนอะไรที่อาจจะไม่ได้สิ่งที่มันควรจะทำนะอะไรทำได้เราก็ทำเพราะว่าเรามุ่งหวังให้ภาคใต้นะมีเศรษฐกิจที่เจริญโตมากขึ้นต้องมองในแง่นี้แต่ส่วนคนทำเนี่ยก็ต้องทำด้วยความรอบคอบนะอาจารย์ครับไม่ต้องรับความเห็นประชาชนทั้งทุกฝ่ายผมก็ฟังอยู่แล้วประชาชนถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มือของโครงการเรียนใจแต่การทำเรียนใจที่มันผิดกฎหมายมันก็ต้องมีกฎหมายด้วยเนาะแต่ผมก็ได้จัดการไปแล้วเราไม่ได้เป็นโทษอะไรมากมายอยากเป็นตัดเตือนอะไรกันให้ไหมแต่เดี๋ยวตำรวจก็ออกไปตำรวจก็ปล่อยประกันตัวอะไรทุกอย่างว่าไปมันมีอะไรแบบนั้นก็อย่าทำอีกแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่27มกราคม2564ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่20/2564เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตโดยแต่งตั้งให้รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นประธานกรรมการนฤบลพิญโยสินวัฒน์เป็นรองประธานมีปลัดกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกปลัดกระทรวงเกษตรปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการคำสั่งนี้ลงนามแต่งตั้งโดยประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งณวันที่27มกราคม2564มึงเซ็นแล้วมึงลืมหรือไงฮะไอ้ตู่ปักตู่และได้มี MOU บันทึกข้อตกลงผลการเจรจาการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มชนะกับผู้แทนรัฐบาลเมื่อวันที่14ธันวาคมรัฐบาลต้องมีมติยกเลิกคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบรัฐบาลจะจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลาโดยมีการลงนามธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรประสานหวังรัตนปาณีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและก็ลงชื่อชาวบ้านนายรุ่งเรืองรมัญญะนางจันทิมาชัยบุตรีนายประยงดอกรำใหญ่นี่คือบันทึกข้อตกลงจะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รับมอบหมายได้อย่างไรในเมื่อธรรมนัสพรหมเผ่าได้รับมอบหมายจากรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นคนดูแลแก้ไขปัญหานี้และซ้ำต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลแล้วมาวันนี้มาเบี้ยวเขาแบบนี้ในเรื่องราวนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีก็ไม่กินไม่สามารถพูดอะไรได้อย่างนั้นหรือ
ในเรื่องราวนี้ธรรมนัสพรหมเผ่าได้โพสต์บอกกลุ่มชนะรักถิ่นไม่อาจสานต่อการแก้ปัญหาเหตุเพราะหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่อาจก้าวร่วงคณะทำงานชุดใหม่ของรัฐบาลได้ยันเป็นห่วงพี่น้องชาวชนะยันจะใช้ระบบสภาผู้แทนราษฎรเข้าช่วยเหลือต่อไปหลังบิ๊กตู่ส่งติ่งไปทำข้อตกลงโดยไม่ผ่านครม.เรื่องนี้ในเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนสั่งลงนามแต่งตั้งก็ต้องรับผิดชอบตามที่คนที่ตัวเองแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่แล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบแบบนี้ใครเขาจะเชื่อถือแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้สั่งสลายม็อบชนะที่หน้าทำเนียบแล้วแบบนี้จะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่อย่างนั้นหรือบอกว่าเจ้าหน้าที่สลายเองทำเองแต่ตัวเองบ่นว่าม็อบมารบกวนสมาธิหลายครั้งหลายหนแบบนี้เป็นต้นและเรื่องราวของชนะกับใครคือไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังของการรวบรวมที่ดินและจะได้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีคนแฉกลุ่มนายทุนกว้านซื้อที่ดินชาวบ้านขายต่อ TPI หลังครม.ไฟเขียวโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะพบมีพฤติกรรมใช้ข้อมูลหลอกลวงกดราคากินข้าวหัวคิวส่วนต่างมหาศาลโยงนักการเมืองรายใหญ่รักการเมืองรายนี้ก็รู้ดีอยู่ว่าใครเป็นใครมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือน16กุมภาพันธ์2561นิพนธ์บุญญามณีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เข้าพบสมคิดจตุศรีพิทักษ์นายกขณะนั้นเพื่อเสนอโครงการ7พฤษภา62ครม.เห็นชอบขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่ชนะสงขลา21มกราคม63ครม.รับทราบการประกาศให้อำเภอชนะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจและแผนเร่งด่วนลงทุนให้เปลี่ยนสีผังเมือง28เมษายน63สอ อบต.ประกาศรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1วงเล็บจัดฉาก13พฤษภาคม63สอ อบต.เลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นหลังประชาชนคัดค้าน11กรกฎาคม63สอ อบต.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใช้ตำรวจพันนายควบคุมการรับฟังความคิดเห็น18สิงหาคม63ครม.มีมติให้แก้ไขผังเมือง3ตำบลของชนะ10ถึง15ธันวาคม63ชาวชนะและเครือข่ายชนะรักถิ่นเดินทางมาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนั่นคือที่ไปที่มาของเรื่องนี้ในเรื่องนี้ในเมื่อ CP ปตท.ยึดหัวหาดระยองโครงการ EEC ไปแล้วทำไม TPI จะลุยชนะ Southern Seaboard ไม่ได้แต่ปรากฏว่าที่ดินเขาเป็นนส3ตอนนี้กลายเป็นโฉนดกลายเป็นชื่อของคนอื่นชาวบ้านเขาก็งงว่าออกโฉนดได้อย่างไรจึงไปแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักว่ามีการปลอมลายนิ้วมือเกิดขึ้นเอาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วสำหรับใครที่แก่เท่าฉันคงจะรู้ว่าอีประชัยวงเล็บนามสกุลเลี่ยวไพรัตเจ้าของ TPI เป็นผู้สนับสนุนหลักของพันธมิตรที่เรียกว่าสีปึกกับสนธิเลยมั้งตั้งแต่ทีวีดาวเทียมสกายในยุคของที่มันรุ่งรุ่งอีประชัยนี่เป็นสปอนเซอร์แทบทั้งนั้น ASTV รวมของสยามไทยและช่องสุวรรณภูมิเครือข่ายสันติอโศกประชัยเลี้ยวไปรัดเปหมดนี่ยังไม่นับที่แอบเป็นนายทุนให้พรรคต่างๆอีกล่าสุดหลานของประชัยเรี่ยวไพรัตก็มาโพสต์ให้ชาวบ้านเจ็บช้ำน้ำใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครๆก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นหลานของประชัยเรี่ยวไพรัตโดยได้โพสต์บอกว่ามีพวก
NGO โง่แบบนี้ไงประเทศไทยถึงล้าหลังคุณรู้จักโครงการนี้ดีขนาดไหนเคยเห็นแปลนไหมครับรู้ไหมว่าอยู่หมู่บ้านไหนบ้างมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างผมไปคุยกับสอบต.มาแล้วต้องตอบเลยว่าผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ผมเข้าใจว่าคุณไม่อยากให้ประเทศเจริญเพราะรัฐจะได้ไม่มีผลงานแต่ช่วยเอาผลประโยชน์ชาติเป็นหลักได้ไหมอีก20ปีชาวจะนะยังคงเป็นประมงต่อไปแล้วยังมีความเป็นอยู่เหมือนเดิมถ้าไม่มาแย่ลงน้องยะกรุณารับผิดชอบด้วยรังสิมันโรมบอกว่าเรียนคุณพักกพลผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์คุณพักกพลที่ถามว่าคุณรู้จักโครงการนี้ดีแค่ไหนหมายถึงผมหรือเปล่าเคยเห็นแปลนไหมหมายถึงผมหรือเปล่าผมขอตอบแล้วกันว่าผมเคยเห็นแปลนโครงการนี้ได้อ่านมติครม.รวมทั้งรายงานสอปต.แล้วผมอยากให้ประเทศเจริญครับแต่ต้องเป็นความเจริญที่ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนด้วยสำหรับโครงการนี้มันชัดเจนว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเลยและล่าสุดต้องบอกว่าสุดท้ายโครงการนี้มันมีนายทุนที่เป็นนักการเมืองในพื้นที่ไปกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านแล้วเอามาขายให้นายทุนอีกทีหนึ่งและโครงการนี้หากมันเกิดขึ้นสำเร็จวิถีชีวิตชาวบ้านก็จะเปลี่ยนไปจะกลายเป็นคนงานรับจ้างอยู่ในพื้นที่ขณะที่สิ่งแวดล้อมจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปและคำถามที่ชาวบ้านถามคือสอบต.กำลังรับใช้ใครและสิ่งที่เกิดขึ้นใครจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้แน่นอนไม่ใช่ประชาชนสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปชายหาดชายทะเลแบบนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วใครจะรับผิดชอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวบ้านที่เขาทำมาหากินกันมาหลายชั่วอายุคนจะทำอย่างไรต่อไปใครจะตอบคำถามนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านถามและสังคมสงสัยแต่ใครจะตอบคำถามเหล่านี้และเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์การเมือง5นาทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปรากฏการณ์การต่อสู้ของชาวจนะรักถิ่นจังหวัดสงขลาเห็นชัดเจนว่านี่คือสัญญาณบอกเหตุที่ชัดเจนว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตรวมถึงอาชีพของลูกหลานในอนาคตการปกป้องผืนแผ่นดินเป็นหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนวันนี้ในเมื่อรัฐบาลนี้สมคบคิดกับนายทุนเอาแผ่นดินเอาสิ่งแวดล้อมเอาทรัพยากรธรรมชาติไปปู้ยี่ปู้ยำแบบนี้ก็เป็นหน้าที่อันชอบธรรมที่ประชาชนชาวไทยจะแสดงออกถึงการต่อต้านอย่างสันติวิธีอย่างถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายลองนึกดูว่าหากผืนแผ่นดินเต็มไปด้วยมลพิษทะเลไม่มีปูปลาไม่มีกุ้งหอยไม่สามารถปลูกพืชผักต่างๆได้อะไรจะเกิดขึ้นและบอกว่าเราจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมผลประโยชน์ของนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นกับใคร GDP ที่บอกว่ามันโตขึ้นมากมายผลประโยชน์ไปอยู่กับนายทุนไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลแต่ธรรมชาติกับวิถีชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่สามารถกลับคืนมาได้ใครจะรับผิดชอบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศโลกที่หนึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนทวินหาอยากเห็นอยากสัมผัสในขณะที่เรื่องราวของอุตสาหกรรมที่นับวันแต่ละวันจะมีเรื่องราวที่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่ต่างๆเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากอาศัยพักอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเพราะมีมลพิษต่างๆลองไปดูต้นไม้ในเขตอุตสาหกรรม
ในเขตนิคมต่างๆในประเทศไทยก็จะมองเห็นถึงความที่ต้นไม้มันเหี่ยวเฉาไม่มีชีวิตชีวาผู้คนที่นั่นโดยเฉลี่ยแล้วลองไปดูว่าอายุเฉลี่ยอายุไขเป็นอย่างไรและทุกคนหากหมดอายุหมดวัยในการทำงานย่อมไม่สามารถดำรงชีวิตเพราะไม่มีผืนแผ่นดินไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มีกุ้งหอยปูปลามีแผ่นดินที่แห้งแล้งมีอากาศที่เป็นมลพิษแล้วจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นกันจริงๆหรือวันนี้คำว่านิคมอุตสาหกรรมต้องทบทวนอีกครั้งว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมแบบไหนหากเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นแบบดั้งเดิมยังเป็นปิโตเคมีซึ่งประเทศต่างๆในโลกนี้เขาล้วนปฏิเสธอุตสาหกรรมแบบนี้แล้วในสหรัฐอเมริกามีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทดูปองกับบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่นิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลายประเทศประสบโศกนาฏกรรมก็เคยเกิดขึ้นวันนี้บทเรียนประเทศที่พัฒนาแล้วทำไมเราไม่เอามาเรียนรู้วันนี้โลกกำลังกลายเป็นโลกสีเขียวกำลังพูดถึงเรื่องกรีนอีโคโนมีแต่ประเทศนี้กำลังหวนกลับไปอีกทางหนึ่งนี่เป็นหน้าที่ที่ประชาชนที่พลเมืองทุกคนต้องกลับมานั่งดูชาวชนะก้าวออกมาเป็นหัวหอกให้พวกเราแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เอาผลประโยชน์ประเทศชาติผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งข้ออ้างเรื่อง GDP การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เข้ากระเป๋าคนไม่กี่ตระกูลไม่กี่ครอบครัวตัวอย่างคนที่ร่ำรวยจากการขายไฟฟ้าขายพลังงานเห็นชัดเจนแล้ววันนี้คนเหล่านี้เป็นนายทุนให้พรรคการเมืองก็เห็นชัดเจนนี่แหละการขายชาติขายแผ่นดินให้นายทุนอย่างชัดเจนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ประชาชนต้องทำอย่างไรเราต้องผนึกกำลังต้องรวมตัวกันหนุนชาวชนะต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดของเขาและของพวกเราทุกคนและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแอดมินพูดหลายครั้งแล้วว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบที่ไดโนเสาร์ยังแฝงตัวอยู่ยังหลบซ่อนจากสายตาของประชาคมโลกภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีระบบศาลมีระบบตำรวจมีระบบอัยการเอาไว้หลอกสากลโลกว่าเราเป็นประเทศที่เจริญแล้วแต่แท้ที่จริงทุกอย่างสามารถสั่งการสามารถยกเว้นสามารถชี้ได้ว่าจะเอาอย่างไรการแก้ไขกฎหมายผังเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการที่อยู่ๆนิคมอุตสาหกรรมลงในพื้นที่โดยที่ประชาชนไม่เห็นด้วยไม่ชอบไม่ถูกใจคัดค้านเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้แล้วว่าคนที่มีอำนาจรับผลประโยชน์สมคบคิดกับนายทุนสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นและแน่นอนคนเหล่านี้เมื่อถึงเวลาก็เข้าไปยืนคำนับก้มลงกราบถวายตองหนาๆตองละ100ล้านพันล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนการเต็งลี้การที่ส่งสวยแล้วก็ทำอะไรก็ทำไปประเทศนี้เราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือเราจะเป็นแค่พลเมืองที่อาศัยเช่าบัตรประชาชนเขาใช้เช่าอากาศเขาหายใจแล้วมีชีวิตแต่ไม่สามารถเลือกอนาคตไม่สามารถเลือกวิถีชีวิตของตัวเองได้จริงๆหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในวันนี้การต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นวาระของโลกเป็นวาระที่โลกทั้งโลกให้ความสนใจเรื่องนี้เราสามารถคอนเอาเรียกการสนับสนุนจากบรรดานานาชาติให้มาร่วมขับเคลื่อนกับพวกเราไ
และอย่างที่แอดมินพูดทุกครั้งทุกสมรภูมิเราต้องต่อสู้หากมีจุดยืนบนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งเพราะทุกสมรภูมิในการต่อสู้ทำให้ประชาชนตื่นรู้และถึงที่สุดจะร่วมกันสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อย่างแท้จริงและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า Generalหลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันYeah.
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.